ของวิกฤตโควิด19หลายเดือนที่ผ่านมาค่ะมีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดนะคะแล้วก็การตรวจหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงส่วนกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังจะเป็นโรคไตเบาหวานความดันก็เป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะก็มีความพยายามในการลดการเดินทางไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วค่ะก็ยังคงต้องมีกำหนดพบแพทย์ทางแก้ปัญหาสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ทำยังไงนะคะติดตามจากรายงานของคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ค่ะมะลิแซ่หยางในวัย42ปีต้องฟอกไตมานานกว่า5ปีก่อนเข้ารับผ่าตัดเปลี่ยนไตที่โรงพยาบาลตำรวจไปเมื่อธันวาคมปี62โดยใช้สิทธิประกันสังคมเธอต้องวัดความดันทุกวันและต้องพบแพทย์เดือนละครั้งเพื่อติดตามอาการแต่สถานการณ์โควิด19มีการลดจำนวนผู้ป่วยเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงทำให้เธอไม่ได้ไปพบหมอมานานถึง2เดือนแล้วกระทั่งยาที่ต้องทานวันละ8ตัวหมดลงทำให้ต้องเดินทางไปรับยาเองเนื่องจากพักอยู่คนเดียวในห้องเช่าเล็กๆไม่มีญาติไปรับยาแทนแต่หลังเปลี่ยนไตเธอออกไปขายของไม่ได้เลยเนื่องจากทำงานหนักไม่ได้โชคดีที่ได้เงินเยียวยาจากรัฐเดือนละ 5,000 บาท3เดือนทำให้ยังพอมีเงินจ่ายค่าห้องและค่ากินอีกเล็กน้อยเขาก็บอกว่าไตเสียไตเราทำงานน้อยแล้วนะก็คือไม่มีแรงแล้วอย่างเนี้ยแต่ตรงนั่งหนูก็แย่มากอาการบวมเนี่ยอ้วกอย่างเนี้ยตอนที่มีโควิดใหม่ๆแล้วเราต้องไปโรงพยาบาลนี่กลัวไหมคะก็กลัวแต่ก็ต้องไปแต่ก็ปิดปากแบบ2ชั้นอ่ะ3ชั้นไปก็เจลล้างมือนี่แบบล้างตลอดไปเนี่ยครึ่งรถลงรถแล้วก็ไปโรงพยาบาลอย่างเนี้ยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจปรับการรักษาตรวจเยี่ยมคนไข้ถึงบ้านเมื่อซักประวัติสอบถามอาการเห็นว่าอาการคงที่คนไข้ดูแลตัวเองได้ดีจึงให้เข้าโครงการ In Love ออนไลน์รับยาที่บ้านและติดตามอาการผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ป่วยเป็นไตเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแพร่กระจายของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมีความเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรารักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราก็มาดูสภาพแวดล้อมผู้ป่วยนะฮะว่าผู้ป่วยเนี่ยมีสภาพแวดล้อมการอยู่ยังไงหรือติดขัดนะหรือว่าขัดสนหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างขณะที่ผู้ป่วยเรื้อรังที่เข้าโครงการรับยาที่บ้านแต่ก็ควรพบแพทย์เมื่อครบ2เดือนอย่างคุณตาวัย97ปีป่วยโรคเบาหวานและความดันที่ครบกำหนดต้องเจาะเลือดแต่ลูกหลานยังกังวลถึงความเสี่ยงถ้าไปโรงพยาบาลเนื่องจากอายุมากแล้วทีมแพทย์ลงพื้นที่ตรวจและเจาะเลือดให้ถึงบ้านทำให้ครอบครัวคลายกังวลส่วนคู่ชีวิตของคุณตาคือคุณยายวัย90ปีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นโรคอัมพาตฉับพลันเบาหวานและภาวะไขมันในเลือดสูงมีผู้ช่วยพยาบาลดูแลตลอด24ชั่วโมงทีมแพทย์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ทั้งคุณตาและคุณยายมันครบ2รอบละพอ2รอบเขาก็มีคำแนะนำว่าควรจะต้องไปพบหมอละแต่โควิดมันก็ยังไม่สงบอ่ะพอมันยังไม่สงบปุ๊บเนี่ยพี่ก็เลยบอกเอ๊ะเอาไงดีพอดีเลยมีโครงการที่จะมาเยี่ยมบ้านก็เลยเอ๊ะโอ้โหโครงการนี้ตรงใจที่สุดก็ดีใจฮะพอดีได้ตรวจได้เจาะเลือดใช่ไหมคุณตาช่วยดูแลคุณยายยังไงบ้างคะช่วยดูแลแม่ยังไงบ้างเขาเป็นเพื่อนคุยเพื่อนคุยขวางโอกาสมาอยู่ด้วยกันผมก็อยู่ตรงนี้แหละดูทีวีมาละจ้ะแม่บ้านก็นอนการส่งทีมแพทย์พยาบาลตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยเรื้อรังถึงบ้านเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อหากเดินทางมาโรงพยาบาลนับเป็น new normal ในการตรวจรักษาที่คนไข้จะได้รับการตรวจเสมือนมารักษาตัวที่โรงพยาบาลคลายความกังวลให้กับผู้ป่วยและญาติได้เป็นอย่างดีแม่ดีใจไหมแม่ดีอยากให้หมอมาเยี่ยมบ่อยๆไหมขอบคุณมากคณิษฐา อมร เมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน